สวัสดีครับพี่น้องบ้าเปลงอีสานครับมื้อนี้พาพี่พาน้องเข้าป่าหาเห็ดอีกคือเก่าตามเคยครับพี่น้องครับมื้อนี้มีเอียงแปลกๆให้เบิ่งครับพี่น้องหมอกหลายคักพี่น้องรถอาจสิโยกแน่ด้วยครับพี่น้องกล้องอาจสิบ่สัญญาว่ากันเบิ่งพี่น้องไปก็บ่เห็นได้ไปปตท.ก็บ่เห็นได้พี่น้องนี่หมอกหลายคักอันนี้เป็นเวลา 6:40 แล้วเด้40กว่าแล้วพี่น้องพุ่นนี่ช่วงนี้แดดออกค่ะขนาดแดดเริ่มออกแล้วหมอกเต็มเลยพี่น้องเป็นช่วงนี้ครับครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวเปสิไปเก็บเห็ดแล้วครับพี่น้องเพิ่นน่ะเห็นบ่เบิ่งในเพียงหมอกโอ้โหตอนนี้ 6:53 แล้วนะครับเป็นทะเลหมอกเลยนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้เราเปิดไฟกระพริบโพลิสอยู่นะครับนี่ฟังบ้าโอ้โหมืดจัดเลยนะเนี่ยยายเบิ่งฟังทั้งพี่เออนี่เห็นมั้ยมืดจัดป๊าดหมอกยังกระดอกกระเดียดทีนี้ข้างหน้าด้วยดูสิดูข้างหน้าไม่มองไม่เห็นรถเลยทะเลหมอกชัดๆเราไม่ต้องไปไอ้อะไรนะเพชรบูรณ์แล้วใช่ไหมใช่เราอยู่แถวนาดูนนี่ก็ได้แล้วป้าทั้งพี่แม่ยายยายไม่ต้องไปหอดเลยไปทะเลหมอกอยู่ที่จังหวัดเลยโอ้พี่น้องสารคามเราก็มีทะเลหมอกแล้วนะครับอากาศดีๆหน่อยนึงพี่น้องกำลังยังอยู่คนเดียวน่ะดูสิเบิ่งนี่อายุกลางเกาะเอาอีกละดูกลางเกาะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องหมอกยังนี่หมอกคือฝุ่นน่าจะเป็นหมอกเนาะสุดยอดเลยพี่น้องสวยงามมากเลยครับมันผิดอย่างเดียวว่ามันบ่เป็นเม็ดค่ะมันเป็นเม็ดคือมันหน่อยทั้งหลังค่านี่ที่อันนั้นอยู่สุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ้าเปลุอีสานครับมื้อนี้พาพี่พาน้องเข้าป่าหาเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดละโงกอีกแล้วครับมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้มาทางโคกนาดูนนะพี่น้องมาทางโคกนาดูนครับมื้อนี้ก็มาได้พุ่นแล้วพี่น้องมาตั้งแต่มาฮอด 7:00 นพี่นี่มาสายนิดนึงกลัวสิร่วมตัวกันได้เนาะพี่น้องก็สิพาพี่พาน้องเข้าป่าคือเก่าแล้วพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปบ่าวเปลุอีสานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจบ่าวเปนี่เด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวเปเฮ็ดคลิปต่อไปออกมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปหาเฮ็ดน้ํากันครับไปพี่น้องเฮาฮอดป่าแล้วเฮาก็ย่างไปหาเฮ็ดไปน้ํากันนะครับพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่สิล่ะครับพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยๆบางอย่างชีวิตเครียดหลายก็บ่ดีปัญหาบ่าวเปก็หลายคือกันล่ะพี่น้องแต่ว่าก็คงสิมีทางออกอยู่ติอันนี้อยากถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนํานะครับวิถีอีสานการหาอยู่หากินของคนอีสานนะครับฮอดนาเก็บเฮ็ดก็เจ็บเฮ็ดฮอดนาไปสอนก็ไปสอนฮอดนาใส่เบ็ดก็ไปหาใส่เบ็ดจังซี่ล่ะครับพี่น้องใต้กบใต้เขียดไปชีวิตหากินหาอยากไปพี่น้องฝุ่นปลาก็ฮกๆดอกพี่น้องมีแต่ต้นเพชรฝุ่นทีมงานมื้อนี้มานํากันแค่3คนเนาะพี่น้องมื้อนี้มานํากันแค่3คนเท่านี้ล่ะครับฝุ่นปลา6หลายไปพี่น้องเก่าป้าไปหาเฮ็ดน้ำกันเด้อครับมาเด้อว่าดีตายมาเนี่ยมาแล้วบัดนี้โชคแล้วคู่มาเบิ่งอันนี้พ่อหยังอีกกำลังสิย่างไปทางพุ่นมาดูสวยงามตามท้องนิยายเลยมาข่อยกำลังย่างไปทางพุ่นนิยายเอ้ยเรื่องจริงใส่ดูนี่ตั๋วบ่โอ้ยใหญ่งามๆว่ะไอ้2ดอกป้าใหญ่งามๆมาเฮ็ดไข่มะลิจังซี่ว่ายายให้พี่น้องเบิ่งนําแล้วหมู่เพิ่นอยากเบิ่งมาจะมาคือหมานแท้หมานมื้อนี้เขาบ่ได้เฮ็ดไข่จักดอกเลยนี่ล่ะกําลังเด้อมาเบิ่งมาดํามาเบิ่งเลยใส่ๆนี่ไงเพิ่นน่ะเอ้ยดอกงามแท้ยายกําลังงามเนาะกําลังงามคนขึ้นคือบ่เห็นว่ะบ่เพิ่นก็อะไรจะเป็นของเรามันก็เป็นของเรานี่แหละเหมือนเฮ็ดปวกเมื่อกี้เหรอใช่โอ้สวยๆให้พี่น้องเบิ่งนําเด้อเฮ็ดไข่สีนี่หอมโอ้ยหอมยายมื้อนี้หอมคักเด้อเอ้ยงามคักอยู่พี่น้องครับดาวเปิ่มาพ่อเฮ็ดแดงดอกงามๆพี่น้องนี่โอ้ยยางหมูป้าเพชรกับเมียนี่ครับพี่น้องเฮ็ดแดงเฮ็ดน้ำหมากเขานี่แหละพี่น้องพ
ี่น้องครับโอ้ยมาพ่อเฮ็ดดินดูเหงาใหม่เอาซะเถาะพี่น้องดอกก็บ่แย่ดอกครับได้เลขผสมหน่อยกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเก็บเพิ่งสิล่ะครับเฮ็ดดินพี่น้องมาพ่อเฮ็ดดินดอกงามงามพี่น้องเบิ่งได้เพียงได้3 คนมันงามแค่แม่นางามค่ะค่ะว่ามันเห็ดไข่ตัวเห็ดไข่เห็ดไข่ฮะจ้าจ้าจ้าเข้าไปมันๆแล้วก็บ่นั่นก็ค่อยโค้งมาโอ้ปาดแม่ขึ้นดอกงามแท้ดอกงามค่ะอู้ขาแม่อู้ตายดอกงามว่ามันเห็ดไข่ระหว่างเห็ดไข่แม่แม่นางขามันเลิกงัดเลิกๆลงไปเดี๋ยวแม่ว่างกับตาก่อนตากับบ่ว่างเบิ่งได้กับตามุนแอแหงอยู่อู้เอ้าโอ้ยดินซะดอกมันนั่งได้ปวกดีบักลาก็ได้ดินบ่คั่นตาก็ได้ดินโอ้ตายสายเราคือบ่ได้ขาคู่ปาดขาเนี่ยปาดขาเนี่ยขอขาซะเด้อพี่น้องโอ้ตาๆๆๆมันก็แซ่บอยู่หม่องขานี่แหละเอารถจกมาจกบ่เออโอ้ตายปาดบ่ทันได้ถึงอยู่ป้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งมันก็สิแซ่บยืนมองขาเนี่ยนะสุดยอดไปหาต่อไปโอ้ยพี่น้องมาพ่อเห็ดดินอีกดอกนึงมันเห็ดไข่ได้สำนีก็เอาพี่น้องไข่คนละคนว่าพ่อยังอีกกำลังหากันขุดเห็ดปวกอยู่นี่แหมมาเบิ่งมาเบิ่งเห็ดไข่งามมาเบิ่งพ่อตูนี่ล่ะมาเบิ่งมาเบิ่งแม่นางคนจังได๋บ่เห็นแม่นางคนจังได๋บ่เห็นมาเบิ่งแท้โคตรงามเกินแท้ใสๆจะฝ่ายนั้นเนี่ยแม่นางดอกสุดยอดเลยว่ะข่อยก็น้ําข่อยจะเห็นเนาะนี่แหละถ้าบ่าวเป้ถ่ายคลิปบ่าวเป้บ่ได้เก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยถ้าเจ้าบ่เห็นดอกนึงให้ข่อยขอซะนี่นั่นดอกนึงอ่ะข่อยขอซะเด้อเฮ้ยขอพ่อป๋าเล่นกันเอาสวยๆถ้าพอแล้วเจ้าก็เอาไปเอาไปเลยฝุ่นถังนึงขุดเอาปาดพี่น้องบักงาม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 ไปน้องครับยังมาพ่อเฮ็ดดินอีกแล้วครับพี่น้องพ่อเฮ็ดดินใหญ่ดอกงามงามกำลังสวยเลยบางดอกก็ไหวชนเด้พ่ออย่างใหญ่เฮ็ดละงกเด้โอ้เดี๋ยวค่อยบูน้ำก่อนโอ้พี่น้องอย่าว่ากล้องสั่นเด้อโอ้ยเข้าใส่ละตายพี่น้องพี่น้องอย่าว่ากล้องสั่นเด้อครับเดี๋ยวบูหาทางก่อนปาดพี่น้องป่านเห็ดไข่อร่อยเห็ดแดงไปแต่ว่าเรากันพ่อเปียกยางมากกำลังสิออกไปรถไปกินน้ำพี่น้องมาพ่อเฮ็ดปวกจิกเนี่ยครับพี่ให้น้องเบิ่งน้ำก่อนขอขุดก่อนด้วยพี่น้องกล้องอาจจะสั้นนิดนึงนะครับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งขุดนี่ครับโอ้ขาเงาดีดีพี่น้องเบิ่งงามอยู่ได้พี่น้องพูดนะครับพี่น้องครับมากับหมันๆคือเก่าพี่น้องโปดโพบักโม่บักแตงบักแอปเปิ้ลบักเขียบไปทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเบิ่งอันนี้คือเห็ดไข่กำลังแตกขึ้นมานะครับพี่น้องแต่ว่าดอกน้อยก็คงสิบ่เอาดอกพุ่นครับ1 2พุ่นครับพี่น้องแม่นหมดเลยพี่แต่เห็ดไข่เจอเห็ดไข่หลายพี่น้องอันนี้ข้างทางเด้นี่พี่น้องเบิ่งพี่ดอกนึงแตกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเปียกก็เสียต้นดอกไงดอกพี่น้องพี่น้องสับขาเลยนี่อุ้ยจะได้ขาแต่ขายาวอยู่พี่น้องนี่ครับสับขาแบบนี้เลยพี่น้องโอ้สุดยอดงามๆอยู่ครับกำลังงามเนาะไปครับพี่น้องหาต่อไปโอ้ยนี่พี่น้องเอากัน1ดอก2ดอกนี่ครับได้2ดอกพี่น้องพุ่นใหญ่เบิ่งสวยวะคุณพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องขาวก่อนสวยป่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยยายดอกเนี้ย
ตั้งอยู่คนเดียวนะไม่มีพี่ไม่มีน้องเลยดูสิโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ต้นหวานรากสามสิบอ๋อนี่ตีต้นหวานรากสามสิบเป็นยาสมุนไพรนี่แหละสมุนไพรอ๋อแต่คนน่ะพ่อเขาก็สิขุดเอาตัวนี้แมนเพิ่นสิขุดเอาเอาที่มันมีหัวเงาๆประมาณคาพี่อืมประมาณนิ้วมือนึงนี่นิ้วมือนิ้วก้อยแล้วแต่ต้นมันแล้วเพิ่นก็สิไปล้างๆดีๆเพิ่นก็สิไปตากแดดนี่อืมเพิ่นสิไปผสมกับต้นฟางแดงเอียงที่ว่าสิให้แม่ลูกอ้อนกินนะแก่ตกขาวหมาดขาวยังประมาณอ๋อสำหรับนี่โดยเฉพาะเลยใช่มันก็แก้ได้หลายโรคนะนี่เอาเนี่ยย้ายหาเพิ่นมาขุดเอาให้เพิ่นมาขุดเออให้เพิ่นมาขุดเอาฟางเฮาก็พี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดดินป่ะนี่น่าจะใช่เฮ็ดดินนะเฮ็ดดินแล้วครับพี่น้องครับบ่าวเปิ้มาพอเฮ็ดเผิงครับพี่น้องนี่เฮ็ดเผิงอยู่ใต้ใบไม้โอ้ยหักซ้ำโอ้มีมีดด้วยพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเผิงครับพี่น้องพี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งกำลังเกิดพี่น้องพี่นี่ครับได้สองดอกขาวก่อนนี่ครับพี่น้องครับเมื่อพอเฮ็ดนะคราวดอกนึงนี่พี่น้องกำลังงามพี่น้องเกือบไว้ชนเนาะถ้าไว้ชนอีกเอาบ่ได้เด้พี่น้องมันสิเน่าล้างยากนะครับพี่น้องครับเบิ่งมาพ่อเฮ็ดตะไคร้พี่น้อง2ดอกยายเบิ่งงามบ่คุณให้ขวดเบิ่งแหน่โตอูอยู่มันขึ้นไปจังซี่งามเนาะเออเบิ่งนี่มันขวดขึ้นเลยมันออกบ่เดี๋ยวเบิ่งอันนี้มันก่อนตูดอันนี้มันก่อนมันขาโอ้นี่แต่เดี๋ยวเบิ่งค่ะโอ้นี่หัวหน่อยลูกหน่อยมันสับเออโอ้สวยๆสวยป่ะเออสวยอยู่พี่ดอกนึงพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องกำลังขึ้นกำลังขึ้นพี่พี่น้องเดี๋ยวอันสิสับขาก่อนเด้อพี่น้องดอกงามดอกพี่น้องครับเบาเปมาเห็นเฮ็ดตะไคร้ดอกเป็นไงแล้วครับพี่น้องคือบ่มีคนมาเห็นครับพี่ดอกงามบ่ครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดตะไคร้นะครับนี่พี่น้องดอกงามบ่ครับเบิ่งพี่น้องพี่น้องครับเป้าเป๋ก็สิกลับบ้านแล้วล่ะครับมื้อนี้ก็สิเที่ยงแล้วครับพี่น้องหิวข้าวแล้วมาแต่เช้าแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามาชมคลิปเบาเปลูกอีสานก็ฝากให้กำลังใจเบาเปเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อครับมื้อนี้เฮ็ดก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งในคลิปเด้อครับตอนรับมื้อนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ